สวัสดีครับสวัสดีป้ามนะครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮางนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องโฆษณาการล้วนๆเลยนะครับกับIFV Pro รุ่นเมนฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมขอสอบถามป้ามหน่อยแทนคุณผู้ชมทุกคนเลยนะว่าจริงๆแล้วสารอาหารเนี่ยเอาตอนออฟซีซันแล้วกันหรือตอนเพิ่มกล้ามเนื้อเผื่อใครไม่รู้จักคำว่าออฟซีซันนะช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยการที่เราเป็นโปรแล้วเนี่ยหรือว่าก่อนเป็นโปรก็ตามป้ามให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าโปรตีนครับไขมันหรือว่าผักจริงๆมันสำคัญหมดนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารหลักๆแต่ละช่วงมันก็จะต่างกันอย่างช่วงออฟซีซันเนี่ยสารอาหารหลักของป้ามนะครับก็จะเน้นไปทางคาร์โบไฮเดรตกับไขมันดีแล้วคาร์โบไฮเดรตนั่นคือคาร์โบไฮเดรตที่ดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีนะครับมันก็ต้องมาจากแหล่งจากสารอาหารที่ดีครับเพราะฉะนั้นการที่คนทุกคนเข้าใจกันเนี่ยว่าเฮ้ยการที่เราจะมีกล้ามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราต้องบ้าโปรตีนเนี่ยมันไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ได้จริงครับพี่คือโปรตีนมีส่วนที่ทำให้ต้องแต่งกล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อแต่ว่าเราไม่ต้องการโปรตีนที่มากขนาดนั้นครับว่าไม่ต้องไปคูณแบบคูณ3คูณ4อะไรขนาดนั้นแล้วแต่ช่วงเพราะจริงๆแล้วโปรตีนมันก็ไม่ได้แค่พลังงานหลักของร่างกายถูกมั้ยใช่ๆพลังงานหลักของร่างกายคือคาร์บใช่และอย่างผมจะบอกให้นะอันนี้เป็นทฤษฎีของผมเองแล้วกันนะด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะเรากินข้าวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กและบรรพบุรุษเราเนี่ยกินมาตั้งแต่เป็น100ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโครโมโซมเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราจะไวกับพวกเนี้ยข้าวใช่แต่อย่างพวกฝรั่งบางคนน่ะเค้าจะไม่ค่อยเก็ทเค้าจะเป็นพวกขนมปังพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องเจเนติกเรื่องอะไรเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พยายามที่จะตัดคาร์บหรืออะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าจริงๆแล้วอะคาร์บแบบพลังงานมันเท่าโปรตีนนะใช่ใช่แล้วอะกลับมาต่อกันทีนี้ปั้มให้คาร์บเนี่ยสำหรับตัวปั้มเองในเมนฟิสิกส์เนี่ยปั้มคูณเท่าไหร่ตอนที่เพิ่มกล้ามเนื้อสำหรับตัวปั้มเองรู้ไม่เป๊ะหรือตามฟิวมีตามฟิวอ๋อคือตอนที่เราออฟฟิชั่นเราก็ตามฟิวใช่ครับถ้ารู้สึกว่ามันหิวไวขึ้นหรือแบบว่ายังเติมได้อีกก็อาจจะเพิ่มแบบมื้อนึงข้าว20กรัม30กรัมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปีขนาดนั้นอย่างนี้แสดงว่าที่ตั้มบอกว่าตามฟิวเนี่ยเพราะว่าผมเคยพูดในคลิปไปแล้วนะว่าบางวันเนี่ยเราใช้พลังงานไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าต่อให้วันนี้ตั้มกับผมเล่นอกด้วยกันเราอาจจะใช้พลังงานเท่ากันแต่ทีนี้เนี่ยผมขับรถยนต์มาตั้มเขาขับบิ๊กไบค์มาซึ่งอาจจะผ่านแดดรถติดรถอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนปั้มเขาต้องหิวกว่าผมอยู่แล้วเพราะเขาใช้พลังงานเยอะกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ผิดกับการที่แบบว่าต่อให้เราจะต้องกินพลังงานเท่านี้แต่ถ้ามันหิวเราก็เติมไม่ได้ถูกไหมไม่เหมือนกับออฟซีซันใช่ใช่แล้วจริงไหมคำนี้ที่เขาบอกว่าเหลือดีกว่าขาดตอนออฟซีซันก็จริงครับแต่ว่าไม่ใช่เหลือเยอะเกินไปนะพี่ไม่ใช่แบบโอ้โหโอเวอร์เกินไปนะเขาเรียกว่าสารอาหารบวกลบอาจจะแบบมากกว่าเดิม 10-20% ต่อวันโอเคแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันสะสมนะหมายว่าบางวันเฉยๆบางวันที่เราจำเป็นต้องกินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่ก็ต่อออฟฟิศท่านเนี่ยปั้มมีแบ่งตารางการชีทมิลชีทเดย์อะไรยังไงนะอันในหนึ่งอาทิตย์ของปั้มอาจจะเป็นชีทมิลเฉยๆครับก็เป็นมื้อปั้มส่วนตัวปั้มจะกินเป็นมื้อหลังซ้อมหนึ่งมื้อแต่ว่าจะเป็นคีนชีทมิลนะครับอย่างบ้างจะเป็นซูชิก็คือจะเป็นคีนฟู้ดที่ไฮแคลอรี่หน่อยแต่ว่าจะไม่ไปทำแบบจังหรือว่าเป็นแบบแคลอรี่ที่แบบเละเกินไปแล้วอย่างตัวปั้มเองเนี่ยมีแบบไปกินเละบ้างไหมแบบว่าตามใจปากสักมื้อสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมไม่ค่อยส่วนใหญ่น้อยมากเลยส่วนใหญ่ก็กินซูชิแหละเพราะมีแบบชอบกินซูชิเนี่ยเวลาจะกินซูชิมันก็จบมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่แล้วผมอยากให้ปั้มฝากคือในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วกันเนาะออฟซีซั่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันเรื่องไดเอทแล้วกันเนาะปั้มช่วยอธิบายคนที่เขาซีเรียสเรื่องการที่แบบว่าต้องชั่งต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือต้องอธิบายก่อนว่าอย่างตัวปั้มเองก็คือผ่านจุดนั้นมาก่อนเนาะหมายถึงว่าต้องชั่งเป๊ะแต่ว่าพอมาจุดนึงครับการชั่งเป๊ะการที่ 100% กับตารางอาหารนะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรมีพื้นฐานนั่นแหละแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงครับเราจะรู้จักเรียนรู้มากขึ้นในการมิกให้มันเข้ากับร่างกายเราใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงนี้ซ้อมมัดนี้อาจจะไฮคาร์บตอนพิวเอาขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่าจะเป็นไฮคาร์บหลังซ้อมนิดนึงในวันที่เราซ้อมมัดใหญ่มัดหนักอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นครับแล้วก็เราต้องเรียนรู้แหล่งที่มาของอาหารให้เป็นนะมัน
ต้องมีเป็นอย่างเช่นเราต้องการคาร์บเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าณจุดนั้นเราไม่มีข้าวขาวแต่เราต้องเลือกสรรหารยังไงที่มันได้คาร์บเท่ากันไม่ใช่เลไม่ใช่กินเลเพื่อได้คาร์บเท่าข้าวแต่ว่าต้องเป็นแบบเป็นมันฝรั่งหรือเปล่าหรือเป็นพาสต้าอะไรเงี้ยก็คือเราเรียนรู้ใช่การเรียนรู้ที่แบบมิกทุกอย่างรอบตัวให้มันเป็นสรรหารที่เราต้องการต่อวันได้โดยที่แบบไม่ต้องแบบร้อยขนาดนั้นคือร้อยอ่ะดีแต่ว่าต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออย่างนี้ผมใช้คำว่าเราต้องศึกษานิดนึงเอายกตัวอย่างง่ายนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ถ้าคุณอยากมีหุ่นที่ดีนะคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีอะไรบ้างเนี่ยมันจะง่ายมากเลยข้าวมันหรืออาจจะเป็นพวกพาสต้าบางอย่างหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเนี่ยอย่างพวกป้ามเขาเนี่ยการที่เขาจะกินซีเรียลตอนเช้าโดยที่มีน้ำตาลนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ผิดเพราะว่าเราต้องดูแล้วว่าในสูตรโกโก้คั้นเนี่ยมันได้คาร์บเท่าไหร่มันได้น้ำตาลเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เราออฟซีซันเนี่ยหรือเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยน้ำตาลบางครั้งถ้าเราใช้เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าเขาอยากจะบอกพยายามอะแดปต์แล้วก็พยายามศึกษาด้วยตัวเองพยายามเรียนรู้ว่าเนื้อสัตว์ที่ดีมันมีอะไรมั่งคาร์บที่ดีมีอะไรมั่งคืออันนี้พวกนี้ใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับผมพูดหลายคลิปแล้วว่าการได้รับข้าว100แคลอ่ะกับการได้รับคาร์บจากเฟรนช์ฟราย100แคลอ่ะมันต่างกันมันคนละเรื่องนะการที่เพจต่างๆหรือใน TikTok เขาพูดว่าเฮ้ยอยากพร้อมอยากอ้วนต้องกินแคลเท่ากันอินเอาคือถ้าเรื่องสร้างกล้ามเนื้อผมบอกเลยว่าคนละเรื่องคนละเรื่องใช่ครับต่อให้เราตั้งมาตรฐานไว้ 3,000 แคลต่อวันอย่างเงี้ยเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแต่คนที่กินควอลิตี้ฟู้ดหรือว่าสารอาหารที่ดีอ่ะ 3,000 แคลอ่ะกับคนที่กินอะไรก็ได้เพื่อครบ 3,000 แคลอ่ะหุ่นแม่งคนละโลกกันนะใช่ครับใช่ไม่เหมือนกันนะผมสรุปง่ายๆแล้วกันนะการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยหลักๆแล้วอ่ะคือกินให้ครบ5หมู่แหละเหมือนที่เราเรียนมาตอนสุขศึกษาตอนเด็กแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่เล่นกล้ามนะคาร์โบไฮเดรตที่ดีโปรตีนไขมันดีแล้วก็ผักวิตามินต่างๆสำคัญหมดนะครับสำคัญยันน้ำนะครับก็ลองไปศึกษากันเองแต่ทีนี้เนี่ยมาดูว่าเนี่ยหลังซ้อมปรับมาตรฐานแล้วมันก็จะมีข้าวขาวใช่ไหมใช่ครับเนื้อสัตว์ก็เป็นไก่แล้วก็ผักน้ำจิ้มไม่ต้องซีเรียสมากใช่ไหมเพราะว่าโซเดียมไม่ได้ซีเรียสมากใช่ครับในช่วงซีซั่นนะไหนที่เห็นว่าอย่างเนี้ยแต่อันนี้เราอยู่ที่บูธฟิตเนสนะครับอาหารที่ตีนะครับเป็นอาหารที่คีนอันนี้ไม่ได้แย่ครับใช่วันนึงใช่ไหมอาทิตย์นึงบ้างมาที่นี่ครั้งหนึ่งเนี้ยบ้างกินอะไรเนี้ย3-4ชิ้นต่อหนึ่งอาทิตย์อ่ะมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับกล้ามเนื้อบ้างหรอกแต่ว่าถ้าบ้างกินอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะก็ไปเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็เขาซื้อกลับบ้านไปนะครับใครสนใจก็สามารถมาที่บูธฟิตเนสได้แล้วก็สั่งได้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยใครที่อยากเทรนออนไลน์กับบ้างนะครับหรือเทรนส่วนตัวเนี่ยก็เดี๋ยวผมใส่ช่องทางติดต่อไปให้นะเกี่ยวกับรุ่นเมมเบอร์ชิพส่วนที่ใครอยากเทรนออนไลน์หรือว่ามาเทรนส่วนบุคคลกับผมนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกฟิสิกส์หรือว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะครับลดน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อสามารถมาได้นะครับยิมผมอยู่ที่เกษตรน้องมินต่อหม้อที่60นะครับเซิร์ชได้เลยสตูดิโอโล5นะครับแล้วก็ทางปั้มเนี่ยเขามีโปรดักเสื้อผ้าใช่ครับได้ผมใส่ไว้ให้ช่องทางติดต่อนะครับวันนี้ขอบคุณโปรปั้มมากนะครับที่มาแนะนำคุณผู้ชมนะครับก็หลักๆแล้วผมบอกเลยนะสำหรับผมทุกอย่างสำคัญหมดแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าอาหารแม่งสำคัญที่สุดสำหรับผมอาหารมันคือคีย์เวิร์ดในการเปลี่ยนแปลงใช่อาหารซ้อมยาเอาไปเลย 4-5 ไปทำตามที่ป้ามบอกก็คือไปเรียนรู้แหล่งของไขมันดีแหล่งของคาร์บที่ดีโปรตีนดีว่ามันมาจากอะไรได้บ้างแล้วคุณจะใช้ชีวิตในโลกฟิตเนสได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณเวลาออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่คุณจะรู้ว่าอะไรที่มันกินได้ตัวที่แบบไม่ต้องแบบห่อข้าวไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่เพราะคุณรู้แล้วว่าไขมันดีโปรตีนที่ดีคาร์บที่ดีมาจากอะไรได้บ้างไขมันดีก็เนยถั่วอัลมอนด์อโลฮานะครับนี่กินอยู่ประจำนะครับแล้วก็อร่อยผมบอกเลยว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำมันปาล์มนะครับคีน 100% สามารถเอาไปทานได้หรือว่าใครที่ออกกำลังกายหนักๆพักผ่อนน้อยวิตามินเม็ดฟูอโลฮาก็ตอบโจทย์นะครับแคลอรี่สูงผลิตประเทศเยอรมนีขอบพระคุณมากครับทุกคนบ๊ายบาย